อริยทรัพย์5ประการของลุงหลอกเคยพูดมานานแล้วแล้วจำได้เลยมาโชว์เลยมาเล่าสู่กันฟังตรงนี้คุณเอิงนะคะอริยทรัพย์5ประการขึ้น1เอาไว้ว่าครบ32ประการตรงกันนะเมื่อกี้เนี่ยตรงกันนะแปลว่าลุงก็จำได้เหมือนกันนะ 2ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน3มีของอยู่ของกินของใช้และของเก็บ4ความแข็งแรงและ5ปัญญาโอเคตรงกันแหมเนี่ยโอ้โหนายแน่มากอะไรจำภาษาลุงหอกทุกคำเลยเหรอโอ้คุณเอิงโอ้โหอย่างเงี้ยจำแม่นเลยโอเคดีใจด้วยครับแล้วก็คอยพิจารณาดูที่ว่ามันมีจริงไหมได้จริงไหมอริยทรัพย์เมื่อเวลาอยู่ในบ้านเราทีวีเนี่ยลองทบทวนในบ่อยดูซิมีหรือยังอริยทรัพย์ไม่มีหาให้มีไม่พอให้หาไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอคนไหนก็ตามที่ไม่คิดอย่างนี้นะฮะโอกาสจะยากนะดูไปรู้จักกับลุงหอกก็ลองดูนะแต่ถ้าหากว่าคิดต่างจากลุงหอกไปก็ลองดูกันแล้วกันนะลุงหอกก็อยากจะให้ทุกคนได้รับกับสิ่งเหล่านี้ประจำตัวถามว่าที่ว่าลุงหอกมีไหมที่ว่ามาเนี่ยอริยทรัพย์ 5 ประการเนี่ยมีไหมเนี่ยเดี๋ยวข้อหนึ่งเนี่ยมีแน่นอนข้อที่สองเนี่ยมีแง่แง่ข้อที่สามของอยู่ของกินของใช้เหลือของเก็บ เดี๋ยวมันก็จะมีนะข้อสี่ลุกงอกมีแน่นอนและข้อห้าปัญญาก็แชร์กันอยู่ก็เชื่อว่ามีแน่ๆเหมือนกันนะปัญญาโอเคไหมโอเคนะปัญญาทางโลกนี่ไงอริยทรัพย์นี่ไงปัญญาทางโลกเนี่ยของอยู่ของกินของใช้ของเก็บนี่แหละมันยังไม่ได้ไปไหนก็ยังไม่มีของเก็บอ่ะอีกอะไรล่ะให้เหลืออายุอีกประมาณสัก1ปีถึงจะเก็บ1ปีแต่นี้จากโลกนี้ไปค่อยมาเก็บแล้วเก็บไว้เพื่ออะไรวะเนี่ยเก็บไว้เพื่อหอบไปด้วยใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมอีก1ปีที่จะไปวนๆนี่ว่าเนี่ยไปได้ไม่กลับด้วยจึงจะเก็บแปลว่าชาตินี้ลุงหมอไม่มีของเก็บเลย ประมาณนั้นแหละครับเชื่อว่าไม่มีของเก็บเลยชาตินี้จริงๆอ่ะ นะถ้ามันจะมีวันนี้สมมตินะหรือว่ามีวันพรุ่งนี้ถ้ามันจะมีพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวมื้อเรียนมันก็หมดเพราะมันเป็นสมบัติผลัดกันใช้ไงใช่ไหมฮะถ้ามันจะมีวันพรุ่งนี้ไอ้ของที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับผมก็เชื่อว่าเอ๊ถ้าผมมีสักพันล้านสมมติว่าผมมีวันนี้พันล้านสมมติว่านะพรุ่งนี้ผมว่าผมจ่ายไปอะไร900ล้านแล้วเนี่ยผมว่านะจริงๆนะจริงๆนะหมด900ล้านนี่หมดมีวันนี้พันล้านพรุ่งนี้หมด900ล้านแน่เอาเรือไว้ทำไมเรือไปแค่100ล้านเอาไว้ทำอะไรอะไรทำนองนั้นนะครับ